าดูเหตุการณ์ที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทองแพงไงคุณผู้ชมนะคะก่อเหตุที่ร้านทองอีกแล้วแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยคราวนี้มากัน2คนผู้หญิงกับผู้ชายไม่รู้เป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันยังไงกันหรือเปล่านะคะชักชวนกันมาค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะมีชายหญิงคู่นึงค่ะคุณผู้ชมก็เข้ามาที่ร้านทองแห่งนี้ผู้ชายเนี่ยนะสวมหมวกแก๊ปสีแดงผู้หญิงสวมหมวกแก๊ปสีขาวกวาดทองรูปพรรณในถาดที่โชว์เอาไว้นะคะได้ไปทั้งหมดเนี่ย68บาทแล้วตอนนี้เนี่ยช่วงเวลาบ่าย2ที่ผ่านมาอันนี้ราคาขายทองรูปพรรณนะ 4,700 บาทแม้ทีมข่าวของเราน่ารักมากไปคูณมาให้เรียบร้อยค่ะมูลค่าก็คือ 2,767,600 บาทนะคะนี่คือมูลค่าที่เขาได้รับไปนี่มีตัวเลขให้ดูกันแบบนี้นะคะเขาไม่ได้รับไปฮะเขาขโมยไปฮะเออนั่นแหละขโมยไปนั่นแหละแล้วกะว่าโอ้ฉันรวยแน่เลยชิงไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากก่อเหตุใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นวิ่งหนีออกจากห้างไปขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะห้างสรรพสินค้าจุดนี้อยู่ในตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะคะก็ไปสอบถามพนักงานขายโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในห้างเขาบอกว่าช่วงที่เขากำลังเปิดร้านเนี่ยผู้ก่อเหตุมากัน2คนเดินปรีเข้ามาเลยจากประตูห้างแล้วก็ตรงเข้าไปหยิบทองทันทีแล้วฝ่ายชายเนี่ยมีการถือปืนออกมาข่มขู่ด้วยค่ะส่วนผู้หญิงก็ถือถุงผ้าคอยเก็บทองที่ฝ่ายชายทำตกแล้วก็ดึงออกมาจากแผงนะคะนี่พนักงานยังงงอยู่เลยเพราะว่ากำลังเปิดร้านนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างเขาบอกว่าทั้งคู่ใช้เวลาก่อเหตุเร็วมากเลยหยิบทองเสร็จวิ่งหนีขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะตอนนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองระนองแล้วก็ชุดสืบจังหวัดระนองได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกระจายกำลังลงพื้นที่นี่ค่ะถ้าหากว่าใครพบเห็นเรื่องของเบาะแสก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองระนองได้นะคะคุณว่าจะรอดไหมไม่รอดเรื่องของการไปจี้ปล้นร้านทองแบบเนี้ยไม่รอดนะจากประสบการณ์เป็นผู้ประกาศข่าวมาอย่างยาวนานอ่ะข่าวแบบนี้แป๊บเดียวโดนก็โดนรวบใช่ใช่จับได้ต้องจับได้แน่นอน